วัสดีค่ะไม่ค่ะควีนค่ะไอค่ะพวกเราแกะซองแล้ววันนี้แบบโหข้างหน้าเต็มมากอ่ะน้องมายต้องทำอะไรวันนี้เราจะมาลองชิมช็อกโกแลตนะคะทั้งหมด7ยี่ห้อแล้วทั้งหมดจะเป็นช็อกโกแลตนมทั้งหมดเลยค่ะทำไมต้องเป็นช็อกโกแลตนมคะพี่พี่มันหาง่ายแล้วก็มีแบบขายทั่วไปบางคนอาจจะชอบแบบไม่ชอบขมเกินไปไม่ชอบหวานเกินไปนมกลางสุดแล้วใช่ค่ะแล้วก็เนาะตอบโจทย์กับวันวาเลนไทน์หวานๆหน่อยชีวิตกินดาร์กช็อกโกแลตขมขื่นไม่ได้เป็นลางจริงค่ะแม่เริ่มกันเถอะดูสภาพนะคะก็จะแบบว่าเหมาะสมกับอากาศเมืองไทยมากมีความเมลเล็กๆเคยคนเขาไปกันแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้กินอ่ะกลิ่นนมดีมากหอมเนาะแต่พี่ว่าอันนี้มันยังไม่ออกแบบช็อกโกแลตแบบเท่าไหร่อ่ะค่อนข้างหวานนะคะพี่ว่านมเด่นมากแล้วก็กบช็อกโกแลตอ่ะแต่ว่าเนื้อดีนะคะเนื้อแบบไม่ได้เป็นมีความเป็นแบบแป้งๆที่เราเคยกินที่มันเป็นแบบมันเด่นแต่ถ้าแบบสายไม่ค่อยกินหวานแบบน้องไมค์ก็อาจจะไม่ชอบเพราะแบบหวานแหลมอันต่อไปเลยให้น้องเลือกนี่อันนี้เลยวันนี้สีดูอ่อนกว่าเมื่อกี้เนาะใช่สีแบบสีอ่อนอะสีน้ำตาลอ่อนๆ อันนี้เขาดูแข็งกว่าเมื่อกี้ด้วยนั่นว่ะอันนี้จะเป็นนมแต่มันเป็นนมที่แบบไม่มีกลิ่นหอมเหมือนอันเมื่อกี้แต่มาว่าความหวานอันเนี้ยแหลมน้อยกว่าเมื่อกี้กลิ่นช็อกโกแลตไม่ค่อยแรงด้วยค่ะมันหวานนวลๆเนื้อแน่นกว่ามากๆเหมือนแบบเคี้ยวคาราเมลวันบางอย่างเลยกลิ่นมันเหมือนคาราเมลด้วยใช่ไหมแต่ถ้ากินเยอะๆน่าจะหวานไป จริงน้องมันอาจจะไม่ชอบได้เพราะว่าไม่ใช่สายหวานสายดาร์กหรือเปล่า ไปค่ะพี่เลือกอันนี้อยู่ไกลๆเพราะว่าชิ้นมันใหญ่มากเราเด็ดปริมาณ เอ้ยอันนี้สีเหมือนอันเมื่อกี้เลยเป็นไงบ้างเด็กๆอันนี้หนังจากสองตัวที่เรากินเนาะเนื้อมันออกแบบแป้งๆนิดๆอ่ะรู้สึกว่ากินมันต่างมันไม่ได้มีแค่นมอย่างเดียวมีนมมีช็อกโกแลตแล้วมันก็มีอย่างอื่นด้วยอีกนิดนึงอ่ะใช่แต่นี้หวานหวานมากใช่หวานหวานนอกจากจะผัดแล้วติดฟันตอนนี้ยิ้มมาเป็นตาแก่ยายแก่เลยนะต่อไปพี่จะเลือกอันที่อยู่ตรงหน้าพี่แล้วล่ะเพราะพี่หิวกันขั้นสุดแล้วมาค่ะมาฮะเหมือนละลายกว่าอันอื่นไหมอันนี้กลิ่นมันต่างออกไปอ่ะมันไม่ใช่นมอ่ะมันมีความเป็นกลิ่นช็อกโกแลตแต่ก็ไม่ได้ช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตจ๋าแค่ไหนกลิ่นนมเริ่มมาแล้วแต่หวานแหละเหมือนกันหวานเบากว่าตัวเมื่อกี้ด้วยแต่ว่านี้เนื้อเหมือนจะพรีมี่น้อยกว่าเราต้องต่อกันทำไมตอนนี้ดีกว่าเราจะไม่เลี้ยงแบบเลือกฝั่งเขาแล้วว่าไอ้ถ้าที่ดูอันนี้คือชิ้นเล็กมากใช่แล้วก็มันไม่ค่อยละลายเหมือนอันอื่นอ่ะใช่เนื้อแข็งกว่าเนาะอันนี้มันหวานน่ะไม่มีกลิ่นใช่กลิ่นนมน้อยกว่าตัวอื่นแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตไม่ค่อยมีไม่มีกลิ่นช็อกโกแลตเลยสรุปง่ายๆค่ะอันนี้เน้นหวาน เน้นหวานไม่เน้นกลิ่นกลับไปต้องไปตรวจประวัติแล้วแหละใช่เพราะหวานทุกตัวต่อไปให้น้องไอเลือกค่ะใช่เดี๋ยวอีกสองอันนี้เลยค่ะหุ้ยสีเข้มสีเข้มบางมากชิ้นเล็กมันต้องเหลือเลยอ่ะคือแบบเอาลิ้นนุ่นๆละลายไม่หวานแหลมเท่าไหร่แต่ว่าลองกินไปสักพักหนึ่งนะแล้วค่อยๆกลืนอ่ะมันมีความเป็นช็อกโกแลตอยู่ปลายลิ้นอ่ะใช่อันนี้เหมือนได้กลิ่นช็อกโกแลตเยอะกว่านมมันแอบแป้งๆด้วยนิดนึงอ่ะมันไม่ได้แบบครีมมี่ขนาดนั้นใช่ที่ว่าอันนี้หวานไม่เท่าตัวเมื่อกี้ถือว่ายังเป็นระดับความหวานที่ปกติสำหรับคนไม่ชอบหวานก็อาจจะโอเคสุดท้ายแล้วอันนี้สีอ่อนนะนมนมแรงมากได้กินนมก่อนเลยใช่เป็นนมแล้วก็ค่อยตามมาเป็นช็อกโกแลตไม่เหนียวเหนียวหนึบหนึบเหมือนเบอร์สองอ่ะมีความแป้งเล็กๆมาได้กินคาราเมลด้วยนิดนึงหวานหวานมากหวานที่สุดเลยใช่ค่ะถ้าไม่อยากให้แบบเขาลืมอ่ะเนี่ยอันนี้เลยกินปุ๊บจำได้ขึ้นใจเลยเพราะเป็นเบาหวานถ้าอยากดูแลกันไปตลอดชีวิตนะคะส่งอันนี้ให้กินบ่อยๆค่ะเดี๋ยวนี่แบบนัดกันมาป่ะเนี่ยต้องดูแล้วแหละต้องดูยังไง1 2 3เฮ้ยนี่ห้องอะไรอ่ะสปอร์ตนะคะเออ Made in Germany นี่คือสิ่งที่เรามาติดกันว่าเราชอบที่สุดทำไมอ่ะถามเหตุผลก่อนดีกว่า
มันไม่หวานไปแล้วมันก็มีความแบบเหมือนได้กลิ่นคาราเมลนิดนึงอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบว่ามันกินแล้วมันได้อะไรบ้างวะช็อกโกแลตนมกินนมมาเพราะเป็นช็อกโกแลตนมใช่ไหมแล้วคือความหวานอ่ะมันไม่ได้หวานแบบแสบคอแบบหวานแหลมอะไรเงี้ยคือความหวานเป็นความหวานที่แบบกำลังดีแล้วพี่กีล่ะคะสำหรับพี่ชอบเนื้อสัมผัสมันด้วยคือแบบโอเคไม่หวานมากแล้วก็มีความเป็นนมกับช็อกโกแลตลงตัวแล้วก็เวลาแบบเนี่ยมันละลายอยู่ใช่ป่ะแต่พอเรากินไปมันจะมีแบบให้หนึบๆหนับๆอ่ะเรามาดูตัวที่เราไม่ได้เลือกดีกว่าใช่ค่ะว่าจะเป็นยังไงเริ่มแต่เบอร์หนึ่งละกันก็นี่ค่ะสิ่งที่น้องมาบอกว่าอันนี้คือแบบที่เราบอกว่าหวานอันนี้คือแดดดี้มิลค์เนาะเบอร์สามหัวของลีนนะคะสวีทคลาสสิกไอตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะมาเบอร์4ดีกว่าโอ้ยเมจิมาเบอร์5ค่ะสุดท้ายที่ที่เราบอกหวานจับใจใช่ต่อไปโอ้ยยี่ห้อดัสสุดท้ายเฮอร์ชีโอ้สีเข้มสุดแล้วก็มีกลิ่นช็อกโกแลตเยอะที่สุดที่เราเลือกก็ถือว่าเห็นตรงกันชอบเหมือนกันแต่เราอาจจะแบบชอบเพื่อนคนเดียวกันนี้ได้นะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องยกเว้นไว้นี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะที่เรามาชิมให้ได้ดูกันค่ะแต่อย่าเพิ่งเชื่อค่ะต้องลองไปแกะซองกันเองดูค่ะ